แห่ส่งกำลังใจหมอลำสาวยูกิแอดมิดโพรอลุ้นผลเลือดสงสัยเป็นโรคพุ่มพวงบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 15:18 น.หมอลำสาวยูกิเทนพากาเข้าแอดมิดโรงพยาบาลรอลุ้นผลเลือดสงสัยเป็นโรคพุ่มพวงแฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจล้นหลามแฟนเพลงส่งกำลังใจให้กับหมอลำสาวลูกครึ่งญี่ปุ่นยูกิเทนพากาหลังเข้าแอดมิดโรงพยาบาลที่อุดรธานีซึ่งเจ้าตัวรอลุ้นผลตรวจเลือดหลังสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคแพ้ภูมิตนเองหรือโรคพุ่มพวงโดยยูกิได้โพสต์ภาพสวมแมสเช็คอินที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความว่าตอนนี้คุณหมอให้นอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกก่อนนะคะไม่รู้ออกวันไหนและรอเช็คผลเลือดเพิ่มเพราะสงสัยว่าจะเป็นแพ้ภูมิตัวเองหรือโรคพุ่มพวงค่ะซึ่งก็มีแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งความห่วงใยให้กับยูกิอย่างล้นหลามพร้อมอวยพรให้เธอหายป่วยไวๆโดยก่อนหน้านี้ยูกิได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าและมีอาการแพนิคมาตลอด2ปีและเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเข้าแอดมิดจากอาการอ่อนเพลียเวียนหัวคลื่นไส้หมอตรวจพบเกิดจากติดเชื้อในลำไส้ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนหญิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 12:51 น.ที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนหญิงนั่งนายกรัฐมนตรีอ้างชาวบ้านเรียกร้องพร้อมเดินหน้าดันดิจิทัลวอลเล็ตต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพเมื่อวันที่15สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่14สิงหาคมและช่วงเย็นวันเดียวกันนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เรียกหารือแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคโดยมีกระแสข่าวว่าจะส่งชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่16สิงหาคมนั้นล่าสุดมีรายงานข่าวในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยพท.ในช่วงเช้าที่ผ่านมาแจ้งว่าส.ส.ส่วนใหญ่เสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยให้เหตุผลว่าหากเป็นนายชัยเกษมนิติสิริกังวลในเรื่องสุขภาพประกอบกับในพื้นที่เรียกร้องให้เอานางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเนื่องจากที่ผ่านมานางสาวแพทองธารลงพื้นที่หาเสียงเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นจึงอยากให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีและคงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารพรรคว่าจะเห็นตามส.ส.ของพรรคหรือไม่อาจารย์มุนินตั้งคำถามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญถอดเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีทั้งที่ไม่เคยวินิจฉัยคุณสมบัติพิชิตภูมิธรรมเผยขั้นตอนสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่คณะรัฐมนตรีย้ำประเทศหยุดชะงักไม่ได้พัชรวาทลั่นต้องถามบิ๊กป้อมเพื่อไทยส่งชัยเกษมบอกก็ดีแต่ไม่รู้เหมือนกันอนุทินแถลงหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยลั่นไม่เอานายกรัฐมนตรีที่มุ่งแก้หมู่112โฟร์ณัฐวัฒน์ตอบประเด็นดราม่าเจมีไนพูดพาดพิงน้องหมีเนยบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 18:56 น.โฟร์ณัฐวัฒน์ตอบประเด็นดราม่าเจมีไนพูดพาดพิงน้องหมีเนยมั่นใจไม่ได้มีเจตนาไม่ดีถือเป็นบทเรียนต้องระวังคำพูดลั่น
ชาวเน็ตติได้แต่อย่าเกินขอบเขตหลังจากที่เจมีนายนรวิทย์นักแสดงซีรีส์วายคู่จิ้นของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ได้พูดพาดพิงถึงน้องหมีเนยว่าเดี๋ยวนี้หมีแย่งงานเราไปเยอะนะเพื่อนรู้เปล่างานไหนเจอมัตเตอร์แบร์จะไปเฉดหัวสักทีหนึ่งจนทำให้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนทำให้หนุ่มเจมีนายได้ออกมายอมรับผิดและขอโทษทุกคนต่อไปนี้จะรอบคอบระมัดระวังคำพูดมากกว่าเดิมไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและขอบคุณทุกคนที่ตักเตือนล่าสุดวันที่15สิงหาคมหนุ่มโฟร์ธซึ่งอยู่ในกลุ่มบทสนทนานั้นด้วยได้มาร่วมงานดิสนีย์ทอยเอ็กโปไทยแลนด์2024ที่ลานลิฟต์แก้วชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งวันเปิดงานจะได้พบไฮไลท์สุดพิเศษกับการปรากฏตัวของดิสนีย์คาแรคเตอร์มิกกี้แอนด์เฟรนด์พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวเจมีนายโดนดราม่ามีคุยกันไหมถ้าเจอกันยังไม่ได้เจอเลยครับตอนนี้เจ็บข้อเท้ามั้งก็เลยพักไปแต่ก็เห็นเขาผ่านถามว่าให้กำลังใจเพื่อนยังไงก็มีให้กำลังใจเป็นไรไหมโอเคไหมเขาก็บอกโอเคโอเคอะไรอย่างนี้ก็เห็นใจเห็นโฟร์ธพยายามเตือนเจมีนายแล้วจริงๆแล้วเจตนาเจมีนายไม่อยากจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรอกอาจจะเผลอหลุดพูดไปแต่เขาก็ขอโทษแล้วสภาพจิตใจของเขาเป็นอย่างไรบ้างสภาพจิตใจเหรอผมก็ไม่ได้เช็คช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตหนักโฟกัสคอนเสิร์ตเป็นหลักแต่ก็สงสารเห็นใจผมก็เป็นห่วงเจมีนายเหมือนกันนะเพราะว่าบางคอมเมนต์อาจจะติได้ผมเข้าใจแต่บางคอมเมนต์เกินไปเขาไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆไม่ได้ทำผิดร้ายแรงขนาดนั้นเจมีนายเขาเลิกอ่านโซเชียลไปเลยไหมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนอะไรควรพูดไม่ควรพูดทุกวันนี้เวลาจะพูดอะไรต้องระมัดระวังกลัวไปทำร้ายความรู้สึกใครผมก็มีบทเรียนของผมก็คิดเยอะขึ้นแต่ว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่าถ้าสมมุติเจตนาดีหรือไม่ดีผมว่าเจมีนายไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อใครเลยบิ๊กทีนเรียกถกสภากลาโหมดันกฎหมายสกัดรัฐประหารแต่ผบ.ทส.ส.ผบ.ทบ.ติดภารกิจการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 14:41 นบิ๊กทินสุทินคลังแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทิ้งทวนเรียกถกสภากลาโหมดันกฎหมายสกัดรัฐประหารแต่ผบ.ทส.ส.ผบ.ทบ.ติดภารกิจมอบผู้แทนร่วมเมื่อวันที่15สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากนายกรัฐมนตรีปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีทำให้ขาดคุณสมบัติและส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากหน้าที่ล่าสุดนายสุทินคลังแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแจ้งยกเลิกภารกิจเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่18ถึง25สิงหาคมนี้พร้อมขยับเวลาการประชุมสภากลาโหมครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมมาเป็นเวลา 8:30 นที่กระทรวงกลาโหมโดยมีวาระขอให้ที่ประชุมสภากลาโหมเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.โดยสาระสำคัญเรื่องการสกัดกั้นการทำรัฐประหารให้อำนาจนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสั่งพักราชการทหารคิดทำการรัฐประหารและร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.โดยการประชุมสภากลาโหมมีพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผบ.ทร.พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วม
ส่วนกองทัพไทยและกองทัพบกส่งผู้แทนเนื่องจากพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปเป็นประธานและตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมยุทธเสนา67จังหวัดเชียงใหม่ส่วนพลเอกเจริญชัยหินเทาผบ.ทบ.อยู่ระหว่างยืนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการตามคำเชิญภายหลังประชุมสภากลาโหมเสร็จสิ้นนายสุทินเดินทางไปรัฐสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ประชุมส.ส.เพื่อไทยหนุนอิงนั่งนายกรัฐมนตรีดันดิจิทัลต่อชี้ชัยเกษมมีปัญหาสุขภาพพปชรย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยจ่อหารือป้อมมาโหวตเองหรือไม่รอทสช.ย้ำจุดยืนหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยชี้บิ๊กตู่คงไม่กลับมา